ก่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะพงศกรคุณพ่อป้ายแดงที่วันนี้จะขอควงศรีภรรยาสาวสวยน้องพลอยไพรินและน้องตินตินลูกชายวัย3เดือนครึ่งมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกพูดเลยว่าน่ารักแบบสุดๆและวันนี้แตงจะมาเปิดเผยบทบาทการเป็นคุณพ่อและคุณสามีที่ดีดีช่วยดูแลภรรยาที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดบุตรพร้อมเปิดของขวัญที่คุณย่ารับขวัญหลานชายคนแรกมูลค่ากว่าพ่อแตงแม่พลอยและคุณลูกตินตินคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับแตงพลอยแล้วก็นังตินตินสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เคสวัสดีครับพี่หนิงเหมือนเดิมนะคะตามมาตรการความปลอดภัยของโควิดนะคะแขกรับเชิญสามารถถอดแมสก์ได้นะคะเพราะผ่านการตรวจ ATK แล้วก็ทุกคนในสตูนี้ทีมงานแล้วก็พิธีกรทุกคนผ่านการตรวจเรียบร้อยค่ะอ่ะก่อนจะพูดถึงเรื่องครอบครัวที่น่ารักนี้คือต้องบอกนะครับว่าถ้าพูดถึงแตงตอนนี้โอเคเขาก็เป็นหนึ่งคนที่มีส่วนร่วมในข่าวของแตงโมแล้ววันนี้จะบอกว่าเราได้ทั้งแตงมาก็ดีได้พลอยมาก็ดีตินตินมาก็ดีก่อนหนึ่งต้องบอกว่าพลอยคุณผู้หญิงที่ใจกว้างมากค่ะคือพี่แค่รู้สึกว่าอย่างพอมีข่าวของแตงโมออกมาเนี่ยพลอยเองเป็นคนบอกแตงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับแตงโมอันนี้จริงป่ะจริงค่ะคือวันนั้นเข้านอนกันแล้วแต่ว่าพลอยยังไม่ง่วงก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ก็เลยบอกเฮ้ยพี่มันมีข่าวแตงโมตกน้ำเขาไม่สนใจเขานอนต่อคือเขาตอนนั้นอ่ะเขาคิดว่าแบบเฟกนิวส์ใช่แต่ว่าวันนั้นอ่ะหนูเป็นอะไรไม่รู้หนูนอนไม่หลับทั้งคืนเลยใช่แล้วก็จนวันต่อมาเขามาเห็นข่าวเองเขาถึงเชื่อว่าแบบแตงโมตกน้ำจริงใช่แล้วก็มันก็แปลกดีที่แบบว่าตัวหนูเองอ่ะไม่เคยเจอพี่โมมาก่อนแต่มันเหมือนแบบเรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดเขาอะไม่รู้ทำไมนะคะทั้งที่ไม่เคยเจอกันแล้วก็หนูนอนไม่หลับอะจนวันที่เจอร่างเขานั่นแหละหนูถึงนอนหลับได้ใช่ก็บอกว่าคือแตงเนี่ยมีโอกาสมาออกคุยแซ่บโชว์หลังๆเนี่ยในเรื่องของแตงโมซึ่งต้องถามพลอยว่าพลอยโอเคไหมที่แตงมาพูดถึงเรื่องนี้ถึงเรื่องอดีตเขาเนี่ยหนูโอเคนะเพราะว่าหนึ่งเลยอะมันทุกคนเสียใจอ่ะกับการสูญเสียสองเขาไม่ได้ตายแบบถ้าพูดกันตรงๆเขาไม่ได้ตายแบบธรรมชาติอ่ะมันมีเงื่อนงำมันมีบางอย่างอ่ะแล้วพี่แตงเขามีส่วนในการที่แบบว่าได้โทรไปพูดคุยกับคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้อย่างเงี้ยหนูคิดว่ามันก็คงช่วยอะไรได้สังคมก็คงแบบได้รับรู้ควรได้รับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับแบบ เหตุการณ์นี้อะไรประมาณนี้ค่ะแตงจะบอกว่าคุณเป็นผู้ชายที่น่าอิจฉามากเลยนะภรรยาคุณใจกว้างขนาดนี้เอ้าเวลาเขาพูดถึงเรื่องนี้กับเราเอาจริงเรารู้สึกยังไงผมว่ามันต้องแยกเป็นประเด็นก่อนเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องที่ว่าผมกลับเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนเก่าที่ยังมีชีวิตอยู่อะไรแบบนี้นะครับมันก็อาจจะมีปัญหากันได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นกรณีพิเศษตรงที่ว่าเราอยากเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยคือเรามีความจริงใจเนาะแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของความมีมนุษยธรรมมากกว่าแล้วก็อยากเรียกร้องความเป็นธรรมและเรียกร้องความถูกต้องให้กับน้องแตงโมอย่างเงี้ยครับผมซึ่งภรรยาผมเขาก็เข้าใจตรงจุดนั้นมันก็อยู่ที่การที่เราวางตัวแล้วก็ให้เกียรติภรรยาด้วยเราก็ไม่ได้พูดและล่ำไปถึงเรื่องในอดีตมากนะแล้วทุกครั้งเราก็จะเห็นบอกว่าภรรยาของแตงเองอ่ะมาในรายการเราตลอดมานั่งให้กำลังใจมาอยู่เป็นเพื่อนโดยตลอดด้วยเนาะแต่อย่างกรณีที่พอแตงออกมาพูดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีคนส่งมีดไปขู่ถึงบ้านในฐานะเราเป็นภรรยาเราอยากให้สามีเราเนี่ยหยุดเรื่องนี้ไหมเพราะว่ามันเริ่มคุกคามเข้ามาถึงในครอบครัวเราแล้วอะเอาตรงๆเลยนะคะหนูรู้สึกว่ายิ่งขู่หนูยิ่งแบบไม่กลัวเฮ้ยมันต้องอย่างนี้ใช่จริงๆแบบคุณใหญ่มาจากไหนอะคือทุกคนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแปรหรอแบบเราจะทำอะไรก็ได้หรออะไรเงี้ยค่ะใช่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้แค่ขู่หนูไม่เห็นว่าเขาจะทำอะไรได้มากกว่านี้เลยเหรอแล้วปกติเขาบู๊สายบู๊อย่างนี้ไหมกับเราเนี่ยกับผมด้วยครับผมโดนประจำงั้นขอทายเลยว่าคุณเป็นคนที่เกรงใจภรรยาพอสมควรครับผมมันเลยเป็นเสียงชื่นชมในตัวน้องเขาว่าแบบใจกว้างเนอะอะไรเงี้ยเกิดเรื่องเกิดอะไรขึ้นมาแล้วก็ยังแบบว่าเหมือนกับมันคือการให้เกียรติสามีอ่ะสามีทำอะไรเราก็ซัพพอร์ตในสิ่งที่สามีทำแล้วก็เชื่อใจสามีเรา
มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นค่ะดีน่ารักมากน่ารักมากน่ารักอันนี้พูดจริงน่ารักเลยอ่ะงี้เรื่องนั้นอ่ะเรายกไว้ประเด็นนึงเราไม่พูดถึงวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องความน่ารักของครอบครัวนี้ข้างๆนี่ชื่อน้องตินตินค่ะติน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 ตอนที่พลอยพลอยนี่ถูกต้องแบบที่ตอนที่ตั้งท้องใหม่ๆเราสิ่งนึงที่เราชอบกินคือยอดกินชอบกินยอดผักแปลกๆเหรอมันไม่ได้ชอบคือเหมือนมันอยากกินอะไรแปลกๆอะค่ะอย่างเช่นเวลาเราแบบว่าอย่างที่บ้านจะมีพื้นที่ที่เป็น co-working space แล้วด้านหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นคล้ายๆสวนหนูเห็นผักเขาปลูกเต็มเลยแล้วหนูรู้สึกว่าแบบอยากเดินไปหยิบเด็ดกินมันรู้สึกแปลกๆแบบนั้นจริงๆมันถึงเด็ดสดๆกินใช่เด็ดสดๆแล้วเคี้ยวกินเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ทำจริงๆนะคะแต่มันเป็นความรู้สึกที่อยากจะกินอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ปกติเป็นคนไม่ทานเนื้อเหมือนพี่ใช่ก็พอท้องก็อยากทานเนื้อก็ทำไมอ่ะอยู่ดีๆแบบมันหอมฟุ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอเพราะว่าแบบฮอร์โมนผมทานยั่วด้วยครับผมทานยั่วทานเนื้อประจำไม่พี่เข้าใจเวลาพี่เห็นพี่ชายพี่กินเนื้อแต่พี่ไม่ทานเนื้อมา15ปีแล้วไงก็บอกโอ้โหพี่เหม็นจังเลยอ่ะแต่ตอนที่ตั้งท้องไม่เหม็นเลยเหรอไม่เหม็นค่ะทานได้อยากทานอยู่ๆก็อยากทานเนื้อขึ้นมาก็ต้องไปกินพวกแบบว่าปิ้งย่างบาร์บีคิวอะไรอย่างงี้แต่พอคลอดแล้วก็ไม่ทานนะคะก็กลับมาแบบเป็นคนที่ไม่ทานเนื้อเหมือนเดิมแบบไม่ชอบกลิ่นไม่อะไรอย่างเงี้ยเริ่มรู้สึกผิดก็คือตอนที่ท้องตอนที่เห็นแตงก็กินเรากินด้วยแต่พอคลอดตินปั๊บกลับมาเหม็นเหมือนเดิมใช่ค่ะเออแปลกเนาะแปลกเนาะแล้วแตงเอาใจภรรยายังไงตอนที่ภรรยาท้องเนี่ยพอเขาอยากอย่างครับพี่เราจะไปอันนี้ไม่ได้นะครับไปยุ่งกับคนท้องไม่ได้คือไปเมสวิดเดมไม่ได้เห็นไหมบอกเดี๋ยวยังไงเอาใจทุกอย่างแต่ไปยุ่งกับคนท้องไม่ได้เนี่ยยังไงอธิบายคือเราจะไปขัดใจเขาไม่ได้นะครับอย่าไปขวางทางปืนไม่ได้เลยเด็ดขาดอันตรายมากนะครับผมก็เขาก็จะมีเราอะทำกันบ้านมาดีอยู่แล้วเพราะว่าเรารับฟังคู่อื่นๆที่เขาแบบว่ามีการพูดกันว่าคือคนท้องจะขี้น้อยใจมาก อะไรนิดๆหน่อยๆไม่ได้เลยแค่แบบมีชื่อที่แบบซ้ำกับชื่อแฟนเก่าหรือคนที่เป็นโจทย์ในคดีมาสมัยก่อนลอยเข้าหูปุ๊บคราวนี้ระเบิดลงแล้วแล้วเป็นไหมเป็น มันเป็นฮอร์โมนเนอะเป็นฮอร์โมนตอนคลอดเห็นบอกว่าตอนแรกตั้งใจจะคลอดเองถูกป่ะแล้วพอตอนหลังก็ต้องตัดสินใจผ่าเกิดอะไรขึ้นเออจริงๆเราอยากคลอดเองค่ะแต่ว่าด้วยความที่สมัยเนี้ยเราไม่รู้เหมือนกันคงง่ายกับคุณหมอมั้งคะแล้วก็คุณหมอเขาเห็นเราตัวเล็กพอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บผ่าฝากท้องครั้งแรกเขาก็เลยบอกว่าคลอดเองผ่าคลอดแล้วกันเนาะหนูก็เลยแบบโอเคผ่าก็ผ่าแต่ตอนแรกคือใจเราอ่ะอยากธรรมชาติใช่ค่ะทำไมถึงอยากธรรมชาติเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันฟื้นตัวเร็วแค่นั้นเองค่ะใช่แม้แล้วก็อันนี้ด้วยที่เธอพูดอ่ะเธอบอกว่าอะไรนะเหมือนคลอดธรรมชาติเนี่ยมันก็จะแบบมีความพยายามในการเบ่งในการแบบใช่เหมือนรู้ถึงแบบฟิลลิ่งเขาก็มีความเชื่อว่าแบบว่าจะทำให้เกิดความรักมีความสัมพันธ์มีบอนดิ้งที่มันแบบว่าแน่นแฟนมากกว่าแต่พอมองเห็นปั๊บบอกเลยพลอยไม่ได้แล้วล่ะหุ่นแบบนี้ต้องผ่าคลอดใช่ไหมตอนแรกมีเลิกด้วยใช่ไหมแตงครับผมเลิกของตินตินนี่คือวันไหนนะวันที่เท่าไหร่วันที่29นะครับ29พฤศจิกาแล้วก็ตอน9โมงนะครับผมใครดูเลิกให้ดูเองเฮ้ยยังไงเขาเราเริ่มจากการแบบว่าวางกรอบเวลาให้ตัวเองก่อนเพราะว่าตอนแรกหมอก็ต้องแจ้งมาว่าครบกำหนด40สัปดาห์เมื่อไหร่ใช่ไหมครับเราก็เอาบวกลบ2อาทิตย์มาดูกันปึ๊บปึ๊บแล้วเราก็คัดวันที่มันสวยๆก่อนโดยการที่แบบเราก็เดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันมีข้อมูลเยอะเนาะเราก็ไปเสิร์ชพวกวันเลิกดีก่อนวันธงชัยวันนู่นวันนี้แล้วก็พอได้วันมาเราก็ค่อยคัดผมก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ท่านหนึ่งก็เป็นอาจารย์ที่แบบผมไปเรียนดูไพ่หมอดูด้วยกันนี่แหละนะครับผมอาจารย์เขาก็เลยคัดเลือกวันมาให้อีกทีหนึ่งเอาแล้วตอนคลอดนี่คือเป๊ะไหมตามเลิกไหมตามครับผมก็คือเราดูไว้9โมงใช่ไหมแต่เวลาคลอดจริงๆที่หมอจดลงบันทึกก็คือ 8:57 โอ้ยทด3นาทีใช่ก็โอเคแล้วชื่อชื่อใครเป็นคนตั้งชื่อคุณพ่อเอาคุณพ่อเหรอครับผมตินอย่าบอกว่าบวกลบคูณหารอีกด้วยนะตินแปลว่าอะไรตินเป็นชื่อการ์ตูนที่ผมดูตอนเด็กๆครับผมนะสมัยก่อนจำสมัยก่อนมันจะมีช่อง IBC ได้ไหมใช่นานมากมันจะมีช่องการ์ตูนแล้วก็เป็นการ์ตูนตินที่แบบว่าเป็นนักสืบอะไรเงี้ยตินผจญภัยแล้วปรินน่ะปรินมาจากไหนเดี๋ยวก่อนยังไม่จบเรื่องชื่อเล่นเนี่ยต่อเต่าเนี่ยคือตระกูลผมเป็นตอเต่าไงก็เลยเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่จะต้องแบบว่าเอามาใช้ในการตั้งชื่อเล่นก็เลยเป็นตินครับส่วนชื่อจริงเนี่ยชื่อปรินเราก็ไปดู
ก็ตำราโหราศาสตร์มันก็ต้องมีตัวอักษรที่เป็นมงคลเป็นกาลกินีนะครับผมเออว่าน้องเกิดวันจันทร์วันจันทร์ก็ห้ามมีสระสระคือกาลกินีก็เลยเอาเราก็อยากได้ชื่อที่เป็นพยางค์เดียวด้วยก็เอาชื่อปรินแล้วก็เปลี่ยนจากสระอิรอเรือนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเป็นดอรึปอปารอรึนอเนนโอ้โหเขียนสวยนะแล้วตอนที่คุณแม่รู้ว่าลูกจะชื่อตินตินกับปรินนี่มีเถียงไหมไม่เถียงค่ะก็โอเคเพราะว่าเราไปดูความหมายมาแล้วดีด้วยใช่เราไปดูความหมายมาแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือญาติพี่น้องเขาคือฝั่งคุณพ่อค่ะจะเป็นแบบต่อเต่ากันหมดเลยเราก็ไม่อยากหลุดตรงนี้อะไรเงี้ยพอเขาบอกชื่อตินตินนะก็โอเคค่ะนิ้งถามหลานที่ชอบชื่อนี้ไหมถ้าตอบได้นะ3 เดือนครึ่งจริงๆเราเป็นคนรุ่นใหม่พอสมควรเหมือนกันแล้วทำไมถึงยังเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เรื่องการดูเลขดูวันดูอะไรอย่างเงี้ยไปเอาความเชื่อนี้มาจากไหนผมว่าไม่ใช่แค่ผมหรอกนะคนรุ่นใหม่สมัยนี้เผลอๆเรื่องมูเตลูเนี่ยหนักกว่าคนรุ่นเก่าอีกเออเนอะมีหลายสายเหลือเกินนะมูเตลูแต่ว่าเราก็เน้นไปที่ความหมายด้วยคือความหมายชื่อของลูกเนี่ยปรินเนี่ยนะครับมีความหมายไปเปิดมาดูมาแล้วแปลว่าเติมเต็มนะครับผมเนื่องจากชีวิตของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็คือของผมกับภรรยาเนี่ยก็ต่างคนต่างแบบว่าเหมือนมีจุดบกพร่องมีความขาดมาในชีวิตแล้วก็พอมีลูกมันก็เหมือนเป็นแสงสว่างเนาะมันลงมาเติมแบบเต็มที่เรารู้สิ่งเหล่านี้เพราะเราเป็นหมอดูมาด้วยป่ะก็เรารู้ว่าขั้นตอนที่จะเช็คมันมีอะไรต้องเช็คบ้างกาลกินีตัวเลขรวมการเป็นมงคลไหมอะไรพวกนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้ละเอียดมากต้องไปปรึกษาไปดูตำราอีกทีต้องไปดูอาจารย์อีกคนนึงอีกแต่ตะกี้พี่พีเคถามแตงบอกว่าเป็นหมอดูนี่คือเอาจริงไอหมอดูเนี่ยคือแตงชอบหรือว่าจริงๆแตงรับเป็นอาชีพเสริมของแตงด้วยอันนี้อยากรู้จริงๆคือมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เกิดล็อกดาวน์ครับผมโควิดเนี่ยคือคนนอนอยู่บ้านไม่มีอะไรทำเล่นมือถือกันอย่างเดียวเราก็อยากจะทำมาหากินอะไรที่คนมันนอนอยู่บ้านแล้วมันเอาเงินมาให้เราได้เนี่ยเราก็เปิดดูหมอเปิดไพ่แล้วเปิดไพ่ทางวิดีโอคอลพูดจริงพูดเล่นพูดจริงแล้วไปศึกษาจากที่ไหนก็ศึกษาเคยไปเรียนกับอาจารย์มาครับผมเคยไปเรียนมีวิชาติดตัวอยู่แล้วแต่ก็ไว้ดูให้ตัวเองไว้ดูให้ภรรยาไว้ดูให้กับคนใกล้ตัวแต่ไม่เคยเปิดแบบรับค่าครูไม่เคยเปิดรับเงินอะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนที่มีล็อกดาวน์เราก็เลยลองดูโพสต์ดูปรากฏว่าผลตอบรับดีฟีดแบ็กดีอ๋อเหรอใช่จนถึงทุกวันนี้ไหมหรือว่าหยุดดูแล้ว6เดือนแล้วกลายเป็นรายได้เกือบจะเป็นรายได้หลักแล้วนะตอนนี้ธุรกิจที่บอกที่กำลังจะทำต่อไปเนี้ยธุรกิจที่จะทำก็เกี่ยวกับมูเตลูไปเลยที่พูดจริงพูดแล้วเขาเรียกว่าอะไรที่หมอดูแต้งอย่างเงี้ยเหรอจริงพอเราหลุดมาสายนี้แล้วมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยตลาดใหญ่นะคนเชื่อคนศรัทธาคนที่แบบเขาแบบว่าได้กำลังใจคนที่ต้องการกำลังใจจากเรื่องพวกนี้เยอะมากแล้วเรามีส่วนช่วยเขาแล้วก็รู้สึกดีด้วยวินวินอ่ะลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าอะไรอาจารย์แตงก็บางคนก็เรียกอาจารย์แตงบางคนก็เรียกพี่แตงคุณแตงอย่างนี้พอยังไงบ้างพอสามีเราอยู่วันที่บอกว่าโควิดล็อกดาวน์เปลี่ยนจากสิ่งที่ให้ความสนใจมาสร้างอาชีพก็โอเคนะคะคือเหมือนเขาอยากทำอะไรเราก็ซัพพอร์ตอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คืออันนี้ก็ไม่ได้อวยนะคือเวลาเรามีปัญหาเจ็บป่วยมีปัญหาเรื่องงานหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะให้เขาช่วยเปิดไพ่ดูให้ซึ่งเขาก็เปิดแม่นอย่างครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือหนูออกจากที่ทำงานเก่าแล้วหนูโดนโกงแล้วต้องมีเรื่องการฟ้องร้องกันหนูก็ไม่แน่ใจว่าถ้าหนูไปฟ้องร้องเนี่ยหนูจะชนะไหมแล้วหนูจะได้เงินส่วนที่เป็นของหนูคืนไหมแล้วปรากฏเขาก็เปิดไพ่ให้บอกว่าแบบได้ไพ่แนะนำให้ไปฟ้องเลยแล้วก็ไปฟ้องแล้วก็ได้ขอโทษนะตินตินเริ่มร้องแล้วขออุ้มได้ไหมเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องตินตินก่อนมีเรื่องตอนคลอดจะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้พี่เคตินตินเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นพ่ออุ้มเนี่ยจะหลับง่ายแล้วก็ถ้าพ่ออุ้มก็จะหยุดร้องคือเขาติดมือพ่อเข้าใจแล้วเข้าใจนี่เดี๋ยวถามอาจารย์แตงอาจารย์แตงถ้าเกิดเมียบอกว่าให้เปิดไพ่แล้วถ้ามันไม่ดีอ่ะเป็นผู้ชายอย่างเราพี่ไม่พูดนะอาจารย์แตงพูดไหมเคยเขาเคยให้เปิดให้แล้วแล้วเรื่องความรักมันขึ้นมาเป็นสีมืดๆพอดีผมก็ออมแอมไปเรื่องอื่นก่อนบอกว่าเฮ้ยอันนี้ไพ่เนี่ยนอนไม่หลับแปลว่านอนไม่หลับเฉยๆต้องเลี้ยงลูกมาถึงตอนคลอดลูกบ้างเห็นบอกว่าตอนคลอดเนี่ยในห้องคลอดเนี่ยอยู่ๆก็กรี๊ดลั่นห้องคลอดขึ้นมาเลยเกิดอะไรขึ้นคือตอนที่ผ่าคลอดอะค่ะคือเขาจะบล็อกหลังก่อนใช่ไหมคะแล้วในความเข้าใจของเราอะเราเข้าใจว่าการบล็อกหลังก็คือทำให้ชาไม่รู้สึกเจ็บอย่างเดียวแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันจะทำให้ไม่สามารถขยับได้ด้วยมันเป็นยังไงตอนนั้นเป็นยังไง
คือเหมือนเราโดนล็อกอยู่2ข้างแล้วก็มีฉากกั้นไว้แล้วเขาก็ทำอะไรซึ่งแบบเราไม่สามารถมองเห็นได้ทีนี้เนี่ยตอนแรกมันก็ยังชิลอยู่เพราะว่าห้องแอร์มันเย็นเจี๊ยบแล้วสักพักนึงพอเขาเริ่มลงมีดแล้วมีเครื่องมือต่างๆนานาค่ะทั้งเสียงดังแล้วก็มีกลิ่นเหม็นไหม้ซึ่งน่าจะเป็นกลิ่นของแบบตัวเครื่องที่เขาใช้ดูดเลือดอะค่ะแล้วก็ความเย็นในห้องเนี่ยมันก็เริ่มลดลงเหงื่อก็แตกทีนี้เริ่มเป็นอาการแพนิคแบบมันตกใจมากหนูก็เลยกรีดออกมาเลยบอกว่าคุณหมอไม่เอาแล้วหนูขอยาสลบแต่คือเป็นอาการแบบกรีดดังมากเลยนะคะจนแบบคนนั่งรออยู่ข้างนอกอะได้ยินไม่เอ๊ะหนูอย่างนี้สมมติถ้าบล็อกหลังแล้วเราขอยาสลบได้ไหมไม่เคยขอแต่อาการที่น้องเป็นอ่ะมันก็เป็นคล้ายๆเราเป็นมันเหมือนอยู่ๆช่วงล่างเราก็ขยับไม่ได้ใช่แล้วมันแต่ข้างบนเรารู้สึกตัวหมดมันก็ตกใจไงแล้วเวลาความกลัวเนอะแล้วหมอให้ยาสลบไหมหมอไม่ให้ค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าถ้าให้ยาสลบเนี่ยเดี๋ยวจะโดนน้องแล้วน้องจะแบบเบลอด้วยตอนนี้ขอเล่าเพราะว่าเราเป็นผู้สังเกตการเราเห็นทุกอย่างอยู่ในห้องด้วยไหมคะตอนแรกจะเข้าอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนั้นนะคือเขาเข็นเตียงเจาะน้ำเกลืออะไรเสร็จแล้วเขาเข็นเตียงเข้าห้องผ่าไปใช่ไหมครับผมยืนรออยู่ในห้องแบบพักฟื้นห้องรอแล้วก็สักพักหนึ่งพยาบาลวิ่งมากระหืดกระหอบเลยบอกว่าคุณพ่อคะเชิญในห้องเราก็ตกใจมีอะไรหรือเปล่าพอเข้าไปก็แบบว่าปรากฏว่าเขากำลังแบบกรีดกำลังแบบว่าคือเหมือนมีอาการแพนิคเพราะว่าตกใจไงแล้วก็ช่วงนั้นเห็นคุณหมอวิสันยีแพทย์เนี่ยเขากำลังควงค็อกเทลอยู่เลยกำลังควงเข็มฉีดยาอยู่นะครับผมแล้วก็แบบว่าโอเคฉีดเข้าเส้นไปปุ๊บสักพักหนึ่งคุณแม่ยิ้มหวานอ๋อหมอช่วยน่าจะเป็นแบบมอร์ฟีนอ่ะเหมือนทำให้เราแบบสงบลงแล้วเราสงบไหมก็สงบนะคะสงบคือรู้เรื่องทุกอย่างเลยแต่ว่าเหมือนเราไม่ตอบสนองเขาอ่ะคือเขาพูดอะไรมาเราเข้าใจแต่เราไม่พูดตอบเรายิ้มอย่างเดียวใช่แต่พอเราเห็นหน้าลูกล่ะวินาทีที่เห็นหน้าลูกฟีลความแพนิคหายหมดเลยไหมแพนิคหายหมดแต่ก็ไม่ได้รู้สึกซึ้งหรืออะไรนะคะเพราะว่าเราโดนมอร์ฟีนคือเราก็ยังยิ้มให้ลูกอยู่แต่ไม่ได้มีความรู้สึกอยู่นะเขาคือในขณะที่คนอื่นอ่ะเวลาคลอดลูกมาจะแบบเห็นหน้าลูกแล้วร้องไห้ซึ้งแต่หนูไม่เลยเห็นหน้าลูกคำถามแรกที่ถามพ่อคือจมูกโด่งไหมจริงเหรอทำไมพี่ผ่านจมูกอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยก็ยังไปทำมันก็ไม่แปลกใช่ไหมคะแต่พอเป็นผู้ชายแล้วแบบถ้าไปทำศัลยกรรมอย่างเงี้ยมันก็แปลกเราก็เลยอยากให้เขามีแบบตั้งแต่แรกอยู่นี่ดูจมูกพ่อนี่โด่งแน่นอนการันตีแต่ว่าผมอ่ะเห็นในห้องคลอดนะครับตอนแรกเราเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยกลัวเลือดนะก็จะเป็นลมอยู่นั้นก็หมอเขาก็เอาผ้าคุมมาให้อยู่กับภรรยา2คนในผ้าคุมนั่นแหละก็คุมเหมือนคุมโปงอยู่นะเราก็อยู่ใกล้ๆภรรยาอย่างเงี้ยภรรยาก็ยิ้มลอยลอยแล้วก็บอกแม่โอเคไหมยิ้มอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็สักพักหนึ่งก็มีเหมือนมีคนดึงขาเขาอะคือเตียงมันกระตุกอย่างเงี้ยคือน่าจะเป็นขั้นตอนตอนที่หมอเขากำลังจะดึงลูกออกก็กระตุกอย่างเงี้ยผมก็แบบว่ารู้แล้วว่าจะออกแล้วคือตอนนี้ต้องหัวต้องติดอยู่ข้างนอกแล้วแน่นอนก็เลยถามคุณหมอว่าขอโผล่หน้าขึ้นมาดูได้ไหมพอผมโผล่หน้าขึ้นมาดูออกมาทั้งตัวแล้วเป็นตัวสีม่วงๆเขียวๆเลือดยังไม่มาเลยแล้วก็เป็นยังไงบ้างก็ขั้นแรกนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเหมือนทุกคนน่ะคือเราได้ยินตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าห้องคลอดแล้วทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่านับนิ้วมือนิ้วเท้า จังหวะนั้นคิดอะไรไม่ออกนับนิ้วมือนิ้วเท้าก่อนนับแล้วเห็นหน้าเขาตอนนั้นคิดว่าหน้าเหมือนใครตอนนั้นน้องร้องไห้อย่างเดียวนี้ก็เลยแบบ มีรูปอยู่แล้วพอล้างตัวออกมาแล้วเนี่ยพอได้คุณพ่อคุณแม่ได้อุ้มแล้วเนี่ยพอว่าหน้าเหมือนใครพอว่าหน้าเหมือนเขาแต่ว่าญาติฝั่งพลอยอ่ะจะบอกว่าเหมือนญาติฝั่งเขาจะบอกว่าเหมือนพลอยส่วนญาติฝั่งพลอยอ่ะจะบอกหน้าเหมือนเขาใช่แต่ว่าหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนเขาเอาอย่างงี้ให้ทางบ้านดูว่าหน้าเหมือนผมให้กล้องโคลซัพไปที่หลานหน่อยแล้วทางบ้านที่ดูไลฟ์อยู่ใน Facebook นะบอกหน่อยดิว่าอ่ะไหนเห็นหน้าอย่างเงี้ยหน้าเหมือนใครอ่ะตัดไปที่พ่อตัดไปที่แม่หน้าเหมือนใครนึกว่าหน้าเหมือนใครหน้าเหมือนคุณย่าฮะหน้าเหมือนคุณย่าหน้าเหมือนพี่เจหนิงรู้จักหนิงรู้จักกับคุณแม่หนิงรู้จักคุณแม่แต่คุณแม่อาจจะไม่รู้จักหนิงอ๋อแต่หนิงรู้จักใช่ไหมใช่น่าเหมือนพี่เจคุณแม่รู้จักพี่หนิงวันคราวที่แล้วที่อุ้มหลานอ๋อใช่คุณย่าก็ทักอยู่ป้าหนิงมาอุ้มเหรอป้าหนิงใช่ไหมหน้าเหมือนคุณย่านี่ไงหน้าเหมือนคุณย่าเดี๋ยวต้องได้มรดกจากคุณย่าเยอะแน่เดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้ให้ฟังว่าเดี๋ยวต้องคุยเพิ่งเกิดมา3เดือนครึ่งอ่ะ
มีคอนโดใหญ่กว่าพี่น่าเดือดสิพี่เด็กอะไรมีบุญจริงๆเลยอาจจะบอกนะครับว่าคุณย่าคือคุณแม่ของแตงเนี่ยเขาจัดการทุกอย่างให้หมดแล้วถึงขั้นให้ภรรยาของหมอที่ทำคลอดมาเฝ้าในห้องคลอดเลยเออคืออะไรอ่ะภรรยาของหมอที่ทำคลอดคือคุณหมอขอพูดชื่อแล้วกันคุณหมอบุญชัยนะครับขออนุญาตนะครับก็ภรรยาของคุณหมอเนี่ยก็เป็นหมอเด็กอยู่แล้วก็คือคุณพ่อคุณสามีเป็นหมอสูตินะครับอีกคนนึงก็เป็นหมอเด็กนะครับผมหมอกุมารเวชทีนี้ด้วยความที่ครอบครัวผมเนี่ยผมก็มีน้องชายน้องสาวนะของผมเองก็ไปหาคุณหมอท่านเนี้ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะครับไปคอนซัลท์ในเรื่องของตอนเด็กๆอะไรพวกนี้โตขึ้นมาก็เลยรู้จักกันกับคุณแม่ผมแล้วก็วันก่อนคลอดเนี่ยคุณย่าตื่นเต้นมากถึงขั้นโทรไปหายกสายโทรไปหาภรรยาคุณหมอคุณหมอที่ผ่าคลอดคุณหมอบุญชัยก็ภรรยาคุณหมอก็เลยถามว่าจะเข้ามาในห้องคลอดด้วยกันไหมถามคุณย่าซึ่งคุณย่าบอกโนคุณย่ากลัวแสดงว่าในห้องคลอดก็คือมีคุณหมอบุญชัยใช่ไหมใช่แล้วก็ภรรยาคุณหมอด้วยซึ่งมาคอยดูแลตอนหลานเกิดก็แสดงว่าคุณหมอที่เป็นคุณหมอรับเด็กอะเพราะจริงๆต้องมีหมอ2คนใช่ไหมหมอสูติคนนึงแล้วคุณหมอรับเด็กคนนึงที่คอยดูแลเด็กต่อไปก็คือเป็นภรรยาของคุณหมอนั่นเองเข้าใจแล้วพลอยที่เขาบอกว่าย่าเหอหลานคนนี้มากอะย่าเหอเกิน10ล้านอะหมายความว่ายังไงเริ่มตั้งแต่วันคลอดแล้วก็คือแบบว่าคนที่จะขึ้นไปบนตึกได้ในช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงเดลต้ากำลังระบาดเลยคุณย่าลงทุนตรวจ RT-PCR เพื่อที่จะขึ้นตึกไปหาหลานทุกวันอ๋อทุกวันเลยเหรอใช่แล้วก็โดนจิ้มทุกวันเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าแบบว่าเออแกคงมาแค่วันแรกที่คลอดแบบมาดูหน้าหลานแล้วก็แบบกลับไปอะไรเงี้ยที่ไหนได้แบบว่าหิวของกินมาให้ทุกวันทุกวันค่ะแล้วก็ทุกวันนอกจากนั้นได้อะไรอีกบ้างให้พลอยเล่าก็พอแกรู้ว่าตั้งท้องอย่างเงี้ยค่ะก็ดูคอนโดใหม่ให้ใช่ให้หลานใช่ค่ะหนิงก็แล้วคอนโดเนี่ย อยู่ใจกลางเมืองเฟ้ยอยู่สาทรเนี่ยใครๆก็อยากได้เปล่าเออนอกเหนือจากคอนโดแล้วเด่นๆฟังกันนะลูกลูกมีคอนโดแล้วนะมีรถใหม่ด้วยครับคุณย่าส่งรถอะไรมาให้ปกติผมขับแต่รถ2ประตูไงแล้วทีนี้พอมีหลานแล้วก็คุณย่าเขาบอก2ประตูเอาหลานฉันไปยัดไว้ข้างหลังไม่ได้นะเงี้ยก็เลยซื้อรถเพิ่มให้ก็ซื้อคันที่แมนอ๋อคันที่แมน5ประตูใช่ตินหลานจะได้มีรถอะไรไหมลูกบอกคุณย่าเร็วคุณย่าดูอยู่เนี่ยอยากได้แหวนป้าหนิงค่ะว้ายเอาดูก่อนแล้วแม่เขาถามไหมแม่ก็ถามเราบอกแตงแม่ซื้อรถให้หลานเนี่ยเอาอะไรอันนี้เป็นไอเดียแตงบัตรหรือเขาคิดเองเขาคิดเองจริงเหรอเขาอยากให้หลานมีรถนั่งสบายๆมีใส่คาร์ซีทได้อะไรเงี้ยไม่เพราะผู้ใหญ่กับคันที่แมนนี่มันไม่ได้เข้ากันเลยนะ แต่เขาเลือกเป็นคนเลือกคันนี้เหรอครับผมก็อาจจะเหมาะกับพวกผมทั้งตระกูลด้วยทั้งครอบครัวนะพวกเราตัวเล็กๆตัวเล็กกันเฮ้ยน่ารักคันที่แมนรถน่ารักมากรถได้กี่คันตอนนี้ได้คันเดียวตอนนี้เห็นไหมตอนนี้ได้คันตอนนี้ได้คันเดียวแต่คุณย่าอาจจะแพลนซื้อรถตู้ให้อีกในอนาคตได้เนี่ยสมมติพลอยถ้าคุณย่าดูอยู่กล้องสองเนี่ยอยากจะบอกอะไรคุณย่าก็ขอบคุณที่เอ็นดูลูกสะใภ้แล้วก็หลานนะคะจะอะไรบอกเลยตอนนี้พูดไม่กล้าขอแค่นี้คุณย่าก็เมตตามากๆแล้วเนอะแต่นอกเหนือจากรถนอกเหนือจากคอนโดใจกลางเมืองแล้วนะอายุแค่3เดือนครึ่งคุณย่าเตรียมโรงเรียนให้แล้วใช่เขาไปดูไว้ที่ไหนอะพูดชื่อได้เลยไหมปากซอยบ้านปากซอยบ้านโรงเรียนเรนทรีครับโรงเรียนอินเตอร์ใช่ครับอ๋อเหรอใช่แล้วเดี๋ยวก่อนแล้วโรงเรียนเนี้ยเด็กต้องเข้าเมื่อไหร่ก็อุ้ยน่าจะเกณฑ์ต้องถามพี่หนิงนี่แหละสัก2ขวบป้าเป็นเนสเซอรี่ก่อนใช่ป้าเนสเซอรี่ก่อนแล้วก็เป็นอนุบาลต่อเลยแล้วก็ต่ออนุบาลใช่ไหมแต่คุณย่าไปดูเรียบร้อยตั้งแต่ตอน3เดือนแต่โรงเรียนเนี้ยคือระบบเขาดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาไม่ได้นับตามอายุเขานับตามความสามารถของเด็กก็คืออนุบาล1 2 3นี่คือไม่ได้นับตามอายุเลยดูว่าเด็กมีความสามารถพร้อมเมื่อไหร่ก็เลื่อนขึ้นไปได้เลยแล้วก็ค่อยไปเข้าตามเกณฑ์ตอนที่มันตามอายุ7ขวบทีนึงถูกนะตั้งโรงเรียนชื่ออะไรนะเรนทรีครับผมอยู่ตรงที่ถนนนางลิจิครับอยู่แถวสาทรเลยอันนี้รู้จักรู้จักเพราะหลานพี่ชายพี่มีลูก2คนครับผมโรงเรียนที่แพงนะแพงไหมแพงสิค่าเทอมหลายแสนหลายแสนคุณย่าซัพพอร์ตค่าเทอมหลานมั้ยซัพพอร์ตครับผมก็ซัพพอร์ตด้วยแตงถ้าแม่ดูอยากบอกอะไรแม่รักแม่ครับรักแม่ที่สุดตินก็รักคุณย่าใช้หลานเป็นเครื่องมือแล้วอย่างคุณย่าเนี่ยตอนนี้เห่อหลานมากๆเขามีวิธีในการแนะนำนะว่าอยากจะให้เลี้ยงหลานเขาเป็นยังไงโตมายังไงเป็น
ทำอาชีพอะไรยังไงคุณย่าได้แพลนเอาไว้บ้างไหมคะไม่เลยเนาะคุณย่าเขาค่อนข้างจะหัวสมัยใหม่ตรงที่ว่าเขาจะปล่อยให้เราเลี้ยงในแบบที่เราอยากเลี้ยงจะไม่แบบมาแบบกำกับว่าเอ้ยต้องกินอันนี้ตอนเท่านี้เท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ไปเรียนนู่นเรียนนี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไม่บังคับเลยแต่เราก็ปล่อยให้เขามากอดมาหอมมาอุ้มใช่น่ารักที่ถามไปสิคบกันมาขนาดนี้จนมีลูกคนหนึ่งแล้วเนี่ยชีวิตคู่รักกับชีวิตสามีภรรยาต่างกันเยอะไหมโหสามีภรรยานี่หมายถึงมีลูกแล้วนะต่างค่ะตอนที่ยังไม่มีลูกก็คือแบบทะเลาะกันบ่อยมากแล้วก็นึกอยากจะเลิกเราก็ไปได้ง่ายๆแต่ว่าทุกวันนี้คือแบบไม่ว่าจะมีอะไรคือเราก็ต้องคิดถึงลูกก่อนนะคะใช่พยายามไม่ให้เขาขาดอะไรทะเลาะกันกับผมนะขึ้นเครื่องบินนะลงไปกระบี่ทุกแบบอยู่ๆก็ไปโผล่กระบี่วันรุ่งขึ้นก็งงอะไรวะงอนเรื่องเดี๋ยวไม่เข้าใจหมายถึงว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนสมัยก่อนคือแต่งงานยังก่อนจะแต่งงานกันเป็นแฟนกันเป็นแฟนถ้าทะเลาะกันปุ๊บเราไม่รับโทรศัพท์แล้วก็อยู่ดีไปโผล่กระบี่เลยแล้วแตงรู้ได้ไงว่าไปโผล่กระบี่ก็รูปเขาโพสต์อยู่ในโซเชียลนี้แล้วสมัยก่อนทำยังไงง้อกลับมาได้ไงไปอยู่กระบี่ก็ง้อไม่รู้จะง้อยังไงเหมือนกันแล้วทำเราบินตามไปไหมล่ะเราก็รอเขาไปแป๊บเดียวเขาไปวันเดียวก็กลับพลอยทำไมต้องไปกระบี่อ่ะไปหนูไม่รู้เหมือนกันนะคะแค่รู้สึกว่าแบบอยู่ตรงนี้มันไม่โอเคก็เปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นเพื่อมันจะโอเคพอไปถึงเราก็รู้สึกว่าแบบสุดท้ายแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจเราอ่ะเหมือนกันหมดกลับก็เลยกลับมาดีกว่าแล้วเวลากลับมาสมมติทะเลาะกันเนี่ยไปกระบี่ปุ๊บกลับมาใครง้อเขาง้อไหมหรือว่าเรากลับไปง้อเขาเขามาง้อจริงๆผมก็ง้อแหละแล้วก็ง้อทั้งคู่แต่เขาจะเป็นการง้อที่แบบมีฟอร์มนิดนึงง้อแบบไม่ง้ออ่ะยังไงง้อแบบไม่ง้อแบบส่งรูปมาส่งสติกเกอร์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่กลับมาตอนปัจจุบันก็ถือว่าไม่มีแล้วเหตุการณ์แบบนี้นะครับไม่มีแล้วตัดภาพเลยนะไม่คุยแล้วตัดภาพตอนนี้ผมแบบก็คือความอดทนเยอะขึ้นนะเพราะว่าเรามีลูกแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้คือมีความสามารถในการรับรองรับอารมณ์ของภรรยาเยอะแบบเยอะมากตอนนี้ถ้าเป็นแบบเป็นมหาสมุทรเลยอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยแล้วภรรยาตอนนี้อารมณ์เราเบาลงหรือยังก็ยังมีบางวันพีคๆอยู่ใช่ใช่ก็ยังมีอยู่บ้างนะคะก็หรอกจริงๆมันอาจจะด้วยความที่ปรับตัวจากอยู่กันสองคนตอนนี้มามีลูกแล้วเขาก็เลี้ยงลูกเต็มตัวด้วยถูกไหมก็คือไม่มีพี่เลี้ยงทำไมถึงไม่มีพี่เลี้ยงอ่ะพลอยคือเราไม่อยากจ้างเราคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องจ้างครับมันไม่จำเป็นเลยเราช่วยกันเลี้ยงได้นะครับอีกอย่างหนึ่งด้วยอาชีพด้วยการงานของผมอ่ะผมไม่ได้ทำงานประจำไม่ต้องไปเข้าออฟฟิศไม่ต้องอะไรเงี้ยผมอยู่ที่บ้านผมบริหารทำนู่นทำนี่ของตัวเองได้เรามีเวลาให้ลูกกับภรรยาเต็มที่อันนี้ก็เป็นความโชคดีของเราด้วยที่คนอื่นเขาอาจจะไม่ได้มีจุดโชคดีแบบนี้นะครับผมเราก็เลยคิดว่าเราไม่จ้างเราช่วยกันดูงั้นพี่ถามเป็นความรู้หน่อยเอาให้ทางบ้านด้วยบางคนอยากจะมีลูกแต่ไม่รู้ว่าคนจะจ้างหรือไม่จ้างพี่เลี้ยง24ชั่วโมงใครเลี้ยงตินเท่าไหร่พลอยเลี้ยงเท่าไหร่ช่วยกันนะคะส่วนใหญ่แต่ว่าช่วงแรกๆเลยอะค่ะหลังคลอดอะคือเขาจะเป็นคนเลี้ยงส่วนใหญ่หนูจะมีหน้าที่แบบให้นมอย่างเดียวเข้าเต้าให้นมปั๊มนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแค่ให้นมก็เหนื่อยแล้วแล้วก็เจ็บแผลผ่าคลอดอีกแต่ว่าสาเหตุอีกอย่างนึงเลยที่หนูไม่อยากจ้างพี่เลี้ยงด้วยก็คือหนูคิดแค่ว่าเรามีเวลาได้อยู่กับเขาอะเต็มที่ไม่เกิน 14-15 ปีหมายถึงว่าถ้าเกินนั้นไปอะพอเขาปรับตัวเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นปุ๊บเขาไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่หรอกเขาจะมีสังคมของเขาเขาจะอยากออกไปเที่ยวไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วเห็นตอนที่พลอยให้นมเข้าเต้าเนี่ยก็เกิดปัญหาภาวะเกี่ยวกับเรื่องเต้านมเรื่องอะไรคือมันทรมานจนกระทั่งมันแตกเต้านมแตกเลยเหรอหนูเห็นว่าเป็นกันทุกคนนะคะแต่ว่าของหนูจะมีภาวะของแบบเรื่องอารมณ์รวมด้วยก็คือมันเป็นแบบเบบี้บลูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเต้านมเราเนี่ยพอมันสร้างช่วงแรกๆที่หลังคลอดอะค่ะมันจะสร้างน้ำนมเยอะมากเยอะเกินความต้องการของน้องเพื่อเหมือนแบบสร้างมาเผื่อก่อนเนี้ยค่ะแล้วพอเราเอาออกไม่หมดปุ๊บเนี่ยมันแข็งเป็นไปแล้วมันก็ปวดแล้วมันคัดก็ต้องให้คนมานวดแล้วหัวนมเราปกติเนี่ยไม่เคยได้ใช้งานอะไรแต่พอมีลูกปุ๊บลูกก็ต้องมาเข้าเต้ามาดูดทุก3ชั่วโมงมันเจ็บอะค่ะแล้วไหนจะเจ็บแผลผ่าอีกผมเป็นพยานได้คือตอนวันที่ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่รอบแรกที่วันแรกๆที่เขาต้องให้นมลูกเข้าเต้าอะร้องไห้แล้วแบบจิกจริงอย่างนี้เลยนะมือนี่จิกอย่างนี้เลยแล้วก็ร้องไห้ทุกครั้งที่
คือสงสารเขาอะแล้วมันทำให้เราย้อนนึกถึงอะไรนะนึกถึงแม่เราเองไงนะหูรักแม่ขึ้นมาแบบปึ้ง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 อย่างนี้แล้วได้บอกแม่ไหมบอกครับเออต้องอย่างนี้สิเพราะจริงๆเอาลูกเข้าเต้าเผลอๆทรมานมากกว่าไอ้แผลผ่าคลอดที่มันเจ็บเวลาที่แบบตอนนี้เขาโดยเฉพาะเข้าปุ๊บแล้วเขาเริ่มดูดอะเจ็บมากคือหนูเข้าห้องน้ำอาบน้ำเนี่ยแค่แบบน้ำที่ฝักบัวโดนแล้วมันแสบอ่ะหรือแม้กระทั่งแค่ผ้าเช็ดตัวโดนนิดเดียวหนูร้องไห้เลยเข้าใจเลยคุณแม่ก็หนักคุณพ่อก็หนักด้วยเนาะแต่พี่บอกเลยนะว่าอย่างที่พลอยพูดถูกเลยนะหลานดูลูกเนี่ยอยู่กับเราจนถึง10กว่าพอเป็นทีนเอจปั๊บก็จะทิ้งเราไปเหมือนหลานพี่เลยน้ำเฟมัสอะสมัยก่อนตอน10ขวบอะอภิเคคือฮีโร่ของเฟมัสเลยเดี๋ยวนี้นะไม่เห็นหน้าเลยใช่ไหมคือเราบอกว่าจริงๆแบบมีลูกนะต้องพยายามใส่ใจแล้วก็ดูแลตั้งแต่ตอนที่เขายังแบบพร้อมที่จะอยู่กับเราตั้งแต่เด็กๆอันนี้สำคัญมากอ่ะตอนนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องน้องพลอยกับมาม่าบลูเขาบอกว่าถึงขั้นมองหน้าลูกอยู่ๆก็ร้องไห้แล้วตอนนั้นแตงทำไงให้ทุกอย่างมันดีขึ้นสักครู่นี้คุยแซ่บโชว์ครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วงเวลายามบ่ายกับพวกเราที่คุยแซ่บโชว์นะครับผมจริงๆอยากคุยถึงเรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดซึ่งจริงๆเนี่ยน้องเองเนี่ยก็มีภาวะนี้ค่อนข้างเยอะมากๆอยากให้แชร์เรื่องราวเหล่านี้คนดูจะได้เข้าใจโดยเฉพาะคุณผู้ชายควรจะเข้าใจภาวะอารมณ์ซึมเศร้าหลังคลอดของคุณผู้หญิงเป็นยังไงบ้างคือจริงๆที่บ้านเราเลี้ยงสุนัขแล้วนะวันที่เราคลอดอ่ะพอเราเห็นหน้าน้องอ่ะมันเรามองลูกอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่เหมือนเลี้ยงลูกหมานี่มันลูกคนอ่ะแล้วเราจะเลี้ยงให้โตได้ยังไงอันนั้นคือความคิดอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่น่าคลอดออกมาเลยอยากแบบแต่ก็ไม่ได้อยากทำลายเขานะคะแบบอยากเอากลับเข้าไปเหมือนเดิม อะไรเงี้ยใช่รู้สึกว่าแบบไม่น่าจะเลี้ยงได้แล้วก็ด้วยความแบบอาการที่แบบอาการเจ็บตามร่างกายต่างๆอยู่ดีๆหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ฮอร์โมนอะไรค่ะที่แบบนอนไม่ใช่นอนนั่งให้นมลูกอยู่ดีอ่ะก็ร้องไห้พี่แตงเดินเข้ามาก็แบบแม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าแบบเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราเป็นอะไรคือเรื่องความเจ็บมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่ามันเหมือนเป็นซัมติงที่มันทำให้เราร้องไห้เราอธิบายไม่ถูกก็แล้วตอนนั้นแตงทำไงอ่ะผมก็คือตั้งแต่ตอนที่เห็นเขาให้นมแล้วเขาร้องไห้คือผมรู้อยู่แล้วแหละว่าเขาต้องเจ็บปวดมากทั้งแผลทั้งการขยับเขยื้อนคือคนเราเวลาป่วยมันอึดอัดนะพี่มันใช้ชีวิตแบบปกติไม่ได้อะเราก็เห็นใจเขาสงสารเขามากเลยผมก็เลยคิดว่าผมจะช่วยเขาทุกอย่างเท่าที่จะทำได้คือแบ่งเบาภาระคือไม่อยากให้เขาต้องเหนื่อยคือขออย่างเดียวคือให้เขาดูแลในเรื่องการให้นมลูกให้ได้แค่นั้นเองคือไปจัดการกับการให้นมลูกการดูแลตัวเองอะไรพวกนี้ที่เหลือนะไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำลูกเปลี่ยนแพมเพิร์สลูกหรือว่าป้อนนมลูกแบบป้อนขวดบางทีเขาก็ปั๊มออกมาแล้วก็ป้อนขวดนะครับเราก็จะดูแลให้หมดนะกล่อมลูกนอนอะไรเงี้ยจะทำให้หมดเลยก็ช่วยได้แค่นั้นเพราะว่าสงสารเขาจริงๆแล้วตอนนี้ดีขึ้นหรือยังพอผ่านไป3เดือนภาวะอารมณ์ความรู้สึกได้ดีขึ้นไหมมันเริ่มดีขึ้นตอนที่หลังจากที่ครบเดือนเรียบร้อยแล้วอะค่ะเหมือนเราแบบเรา manage เวลาลูกเป็นเราค่อยๆเรียนรู้ไปกับเขาแรกๆมันอาจจะเป็นด้วยความที่แบบว่าเหมือนลูกตื่นทุก3ชั่วโมงด้วยแล้วก็เด็กเขาพูดไม่ได้ค่ะพี่พีเคแล้วมันไม่มีคำว่าตารางเลยพี่พีเคช่วงเดือนแรกอะคือทั้งนอนทั้งกินทั้งถ่ายเนี่ยคือแบบกินปุ๊บถ่ายปั๊บกินปุ๊บถ่ายปั๊บเรานี่จะเป็นบ้าแล้วมันเป็นภาวะความกลัวด้วยไหมลึกๆว่าเฮ้ยเราจะคือเจตนาเราข้างในอินเนอร์มันทุกคนแม่อยากเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดแต่เราก็กลัวว่าเราจะทำได้หรือเปล่าใช่ใช่กลัวว่าจะทำได้หรือเปล่าอย่างที่บอกว่าแบบเราไม่เคยมีลูกอะแล้วเราก็แบบเราจะเลี้ยงยังไงแล้วก็ด้วยความที่เหมือนตอนนั้นมันสเตรทมากตรงที่ว่าเขาพูดไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ว่าเขาจะอึหรือว่าจะแพมเพิร์สเต็มจะหิวจะง่วงนอนไม่ได้หรืออะไรต่างๆนานาเขาจะใช้วิธีแบบร้องเอาแล้วเรายังจับทางเขาไม่ได้ว่าเขาร้องแบบนี้คือเขาหิวเขาร้องแบบนี้คือเขาแพมเพิร์สเต็มนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันปรับตัวได้แบบมันก็ดีขึ้นแต่ตอนนี้โอเคแล้วใช่ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ชอบที่พลอยบอกนะบอกทีมงานว่าพลอยบอกเลยว่าเลือกพ่อไม่ผิดคนนั่นนะ อะไรมันโดนใจพูดอย่างนี้นี่จะลอยมั้ยเนี่ยไม่ลอยไม่ไรบอกได้ก็เขาคอยซัพพอร์ตได้ดีมากเลยค่ะหนูคิดว่าช่วงชีวิตของผู้หญิงคนนึงอะสิ่งที่ยากที่สุดอะพาร์ทที่ยากที่สุดในชีวิตของคนคนนึงก็คือการเป็นแม่คนนั่นแหละแล้วก็คือการที่มีคนที่คอยซัพพอร์ตที่ดีอะมันช่วยได้มากเลยคือหนูถึงบอกว่าแบบ
ถ้าย้อนเวลากลับไปแล้วนะวันนั้นอะถ้าหนูให้หนูมองว่าถ้าวันนั้นหนูไม่มีเขาอะหนูคิดว่าหนูคงเป็นโรคซึมเศร้าหรอเพราะว่าต้องใช่เพราะว่ามีน้องพี่ถามได้มั้ยว่าแตงในเวอร์ชั่นแฟนสมัยก่อนกับแตงพ่อตินตินต่างกันขนาดไหนโอ้โหเหมือนบ้าก็ทำแตงก็ทำหน้าเงี้ยโอ้โหแต่พี่ผมเองผมยังรู้ตัวเลยคือผมเปลี่ยนอย่างนี้เลยนะอังั้นพี่ถามแตงเวอร์ชั่นแฟนกับแตงเวอร์ชั่นพ่อผมเปลี่ยนอย่างนี้เลยจริงๆคือทุกวันนี้โลกของเรามีแต่ลูกกับเมียจริงๆนะครับผมคือเป็นโลกใบใหม่เลิกดูของสำหรับตัวเองเลยเสื้อผ้าแบรนด์นะครับผมของแต่งรถอุปกรณ์แก๊สเจ็ดทั้งหลายทุกอย่างเลิกดูกลายเป็นดูของลูกทุกวันนี้คือเข้าไปในพวกแอปช้อปปิ้งพวกนี้ก็จะมีแต่ของลูกของเด็กอย่างเดียวเลยนี่ไงเลยเป็นจุดที่ว่าทำไมเราถึงสัมภาษณ์น้องเขาเรื่องเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับการซึมเศร้าหรือมาม่าบูเพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายอ่ะมันจะผ่านไปได้ถ้าคู่ชีวิตเราเข้าใจเราแล้วให้กำลังใจและพร้อมซัพพอร์ตตรงนี้ถูกป่ะคะใช่ค่ะใช่ไหมวายมีอะไรจะบอกแตงไหมวันนี้ก็ขอบคุณที่เปลี่ยนตัวเองเพื่อครอบครัวเขินวายอ่ะเป็นคนขี้เขินอ่ะซึ้งปากแข็งมากเอางี้เดี๋ยวแค่นี้ผมก็ซึ้งมากแล้วพี่เพราะว่าเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่ไม่พูดจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่แสดงออกแต่ว่าเรารู้นะว่าเขารักเราคือเอาง่ายๆเลยตั้งแต่ตอนที่เริ่มคบกันมานี่คือสิ่งที่เขาทนเราได้เนี่ยเราก็แฮปปี้แหละขอแค่ทนเราได้ แค่นั้นเองแล้วก็ทุกวันนี้แค่เขาพูดแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับรักขนาดไหนรักขนาดไหน หมดใจ คนน่ารักอ่ะแตงละพอวันนี้ต้องขอบคุณมากขอบคุณน้ำตินๆด้วยนะครับที่เกิดมาคุยแซ่บโชว์นะอันนี้ดอกไม้จากกิฟต์ฟลาเวอร์นะคะเป็นกำลังใจให้ขอบคุณค่ะเชื่อว่าครอบครัวนี้จะเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆนะแล้วก็จะมีอะไรดีๆมาให้พวกเราได้ชมกันจะบอกนี่เป็นเวอร์ชันของแตงที่พี่ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่เวอร์ชันนี้ชอบที่สุดและอบอุ่นมากที่สุดด้วยขอบคุณทั้งคู่อีกหนึ่งครั้งนะครับที่มาคุยแซ่บโชว์นะครับขอบคุณค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย